กระเทาะออกจากเปลือกไข่มาแล้วครับทุกท่านอันนี้ชุดใหม่นะครับผมชุดเก่าไปไหนหมดแล้วนะครับสองตัวแรกนะครับผมที่แข็งแรงแล้วก็บินไปแล้วอันนี้มาวางไข่ใหม่นะครับผมก็ไม่นานนะครับผมใช้เวลาก็หลายวันอยู่นะครับ10 กว่าวันนะประมาณนั้นพอมาดูทีนึงเนี่ยนะครับมีตัวเล็กๆออกมาเลยนะครับ2 ตัวนะครับผมก็หาอาหารไม่ไกลนะครับอยู่ใต้แถวบริเวณต้นมะม่วงนะครับคือลูกยังเล็กอยู่อะไรประมาณเนี้ยเนาะก็หาอยู่แถวนั้นก็หวานข้าวไปบ้างนะผมแต่รู้สึกว่าจะหาเมล็ดพวกวัชพืชที่มันแห้งหล่นอยู่ตามพื้นนะครับเก็บแล้วก็อมขึ้นมานะผมใส่กระเพาะขึ้นมาอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็มาขย้อนให้เจ้าตัวเล็ก2 ตัวนะก็เป็นภาพธรรมชาติที่หาดูได้ยากอยู่นะครับผมแต่ตอนเนี้ยผมไม่เห็นเลยตัวผู้อีกตัวนึงหรือตัวเมียนะครับอีกคู่นึงคู่ของเขาอ่ะนะครับผมไม่รู้ไปไหนแล้วเห็นอยู่ตัวเดียวนี่แหละครับผมเดี๋ยวต้องลองดูนะครับไม่รู้ว่าโดนแมวไว้หรือเปล่านะแล้วก็2 ตัวที่บินชุดก่อนนั่นนะครับไปไหนแล้วนะครับผมคงจะแยกไปที่อื่นนะครับผมหรือว่าตัวพ่อนะครับอาจจะดูไอ้เจ้า2 ตัวนู้นนะครับผมที่ผมเคยลงคลิปไปให้ดูนะพอได้มาวางไข่มีตัวนี้ก็ตัวเมียก็คอยดูแลอยู่นะครับผมรังเก่านะครับจากที่ได้วางไข่จนบินออกไปแล้วนะครับฟักบินออกไปแล้วนะก็กลับมาซ้ำเดิมอีกหากิ่งไม้เล็กๆนะครับมาเสริมอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็วางไข่เนี่ยครับหาอยู่บริเวณนี้เองอยู่ใกล้ๆต้นมะม่วงเนี่ยนะครับหาเมล็ดหญ้านะผมแห้งๆจิกแล้วก็ใส่กระเพาะมานะผมแล้วก็ไปให้ดูเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมเดี๋ยวถ้าเจออะไรสวยๆก็จะนำเสนอนะครับจะดูที่ว่าเจ้า2 ตัวเนี้ยตัวเล็กเนี่ยจะรอดเหมือนชุดก่อนหรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่ารอดนะเพราะว่ากิ่งมะม่วงเนี่ยมันเล็กแล้วมันยื่นออกมาไกลอยู่นะครับแมวเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะกิ่งมันเล็ก